ฮามันจะกลับมาแล้วทีมไวท์แท็กทีมขาวแท็กทีม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 พาเธอรูมตอนคนติดเล่นเฮ้ยไอ้ไทยฮะจีบเลยมาใหม่ชื่อแป้งสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อแป้งค่ะคุณแป้งเหรอครับใช่ค่ะคุณแป้งมาทำงานใหม่นี่บ้านอยู่แถวนี้ใช่ค่ะบ้านอยู่แถวนี้ค่ะขออนุญาตถามนิดนึงว่าอยู่กับใครครับอ๋ออยู่กับครอบครัวค่ะครอบครัวอยู่ไหนฮะก็อยู่กับหนูค่ะงั้นผมขอตรงประเด็นไม่อ้อมค้อมนะฮะมีผัวยังครับโอ้โหบ้าอุ๊ยอุ๊ยเด้อโถไม่ต้องเขินหรอกครับเปล่านับอยู่ถามหน่อยมีหลายตับไหมพี่จะได้ช่วยช็อตเฮ้ยได้พี่ได้คุณครับจะรังเกียจไหมถ้าผมจะขอคุณแต่งงานอะไรเงี้ยครับพี่รู้เปล่าว่าเจ้าสาวอ่ะวันแต่งงานต้องใส่ชุดอะไรชุดราตรีไงครับเจ้าสาวไม่ใช่ค่ะชุดอะไรครับชุดรอดอเจ้าสาวเลยใส่ชุดรอดออ้าวแล้วถ้ามันไม่รอดอมันจะรออะไรอะคะคุณรู้ไหมว่าเจ้าบ่าวอย่างผมต้องใส่ชุดอะไรชุดสูทไหมคะใส่ชุดปอชอดอครับชุดอะไรคะชุดปอชอดอเตรียมใช้ดอแล้วคุณก็ไปฟังเพลงยุค90ที่เป็นดูโอด้วยนะครับวงอะไรอะคะชัยหน้าดอคุณแบบนี้น่าจะเบบี้ดอตุ๊กตาเด็กไม่ค่ะดอเนี่ยเบบี้ค่ะอ้าวคุณนุ้ยมาแล้วคุณนุ้ยดีพี่เอาไม่มีอะไรทำกันแล้วไงคุณนุ้ยโอ้ยทำงานกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ว่างเสร็จงานแล้วถึงมานั่งคุยกันเช็คให้ดีดูให้ดีอย่าจะไปเที่ยวกันก็รอพี่นุ้ยมาจะได้ปรึกษาว่าไปเที่ยวไหนกันดีฉลองเลยพี่เออเอารถไปยังไงฉลองเอารถใหม่ไงเฮ้ยมีรถใหม่เหรอใช่ครับผมสั่งรถใหม่ครับรถอะไรครับคันนี้เลย Isuzu D-Max Cab 4ปลอดภัยประหยัดน้ำมันปราณีตทุกรายละเอียดตามแบบฉบับของ Isuzu และเห็นนี่ไหมอะไรดีไซน์สวยเทพแบบสปอร์ตสุดๆไฟหน้าส่องสว่างได้กว้างแถมไกลด้วยเพิ่งถอยมาวันนี้เลยพี่ยอดเลยอ่ะยอดเลยนะไปมาใหม่เลยครับไปเที่ยวกันเลยครับพี่เฮ้ยแต่เมื่อกี้ตะหงิดหูนิดนึงทำไมครับเวลาคนเขาซื้อรถเนี่ยทำไมต้องเรียกเขาว่าถอยรถผมเห็นเขาขับเดินหน้าทุกคนไม่เห็นมีใครถอยออกทุกคนถอยออกห้างไงเขาเรียกถอยออกมันจะเรียกได้ยังไงมันเดินหน้าไม่ได้ขับถอยหลังเอากันตัดคำว่าถอยทิ้งไปพี่รักเตรียมตัวให้พร้อมนะพรุ่งนี้พี่จะไปซื้อรถใหม่ให้คันนึงอ่าเนี่ยได้ซื้อรถใหม่ออกจากห้างป้ายแดงถ้ารถออกห้างจะขับลงไปดันหนีไฟยังไงอ่ะพี่จะออกโชว์รูมถามจริงพวกเองนี่นัดกันมากวนพี่ใช่ไหมเนี่ยไปเที่ยวกันบ้างไหมเดี๋ยวใครจะไปบ้างเขาไปกันหมดเลยต้องถามมีใครว่างบ้างกันจะไปใช่ไหมวันไหนไปวันไหนมันจะไปเที่ยวใช่ไหมล่ะแต่ว่าพี่ไม่ว่างนะพี่บอกตรงพี่ไม่ว่างไม่ว่างผมติดนัดกับแฟนนะนี่พี่นุ้ยคงไปไม่ได้แล้วมั้งเฮ้ยงั้นพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้ผมว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างอ๋อพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้มีคุยงานกันดิเอาชัวร์พรุ่งนี้ว่างครับเออเว้ยพรุ่งนี้คุยงานเหมือนกันไม่ว่างใช่ไหมไม่ว่างหมดคือพรุ่งนี้พี่ไม่ว่างไม่ว่างดูเลยนะตลาดเอ้ยพี่ว่างเอ้ยผมก็ว่างเหมือนกันทั้งฟรีเลยเองอ่ะโอ้สบายเลยพี่ว่างเลยเนี่ยเคลียร์งานได้พักเอางี้ดีกว่าพวกเราที่กำลังจะไปเนี่ยมึงอ่ะไม่ว่างวันไหนบ้างคือบอกเลยนะว่าเขาไม่ให้มึงไปอ่ะเฮ้ยทำไมวะทำไมมันมีอะไรเหรออยู่ๆแม่งจะไปกันโดยไม่มีกูคือมันน่ารำคาญเข้าใจป่ะเดี๋ยวต้องไปถ่าย TikTok เวลากูถ่ายรูปเนี่ยกูก็อยากจะทำท่าอย่างงี้กูก็โอ๊ยเยี่ยมมึงก็บังคับพวกกูไงก็เลยไม่อยากให้ไปไงน่าจะรู้ตัวแล้วนะเอาง่ายๆไม่ไปกับมึงอ่ะนี่ขนาดไว้ผมหงอกให้ดูผู้ใหญ่ยังไม่มีคนเคารพเลยโอ้โหเล่นแรงเนี่ยเอางี้ไอ้น้องอ่ะมันหยอกเล่นหยอกเล่นพี่ไอ้นิกกี้อ่ะตัวดีเลยนะจะบอกให้มึงชอบหยอกคนนู้นหยอกคนนี้อําคนนั้นคนนี้กูถามเนี่ยอยู่กับแฟนเนี่ยแฟนมึงรับมึงได้ยังไงวะเนี่ยมึงเป็นไงผมไม่หยอกแฟนอย่างงี้นะพี่สบายสบายแฟนผมคนนี้นะโอ้โหมันติดผมเมื่อเช้านี่ไปถ่ายรายการนะแจ็คเป็นไงเค้านัด 9:00-8:40 จะลงออกจากเตียงมันดึงผมนะไม่ให้ไปพร้อมแล้วหมอปิดพร้อมแล้วหมอปิดไอ้คนมันรักผมทำไมนักหนาอะไรมึงไปลงลิ้นไว้เปล่าพี่นุ้ยลงหน้าท้องแต่แบบพี่อ่ะคงไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวผมมาเล่าให้พี่ชักเล่าไว้แล้วกันอ๋อเนี่ยทำอะไรจะมาเล่าให้ส่งคลิปมาที่วายเนี่ยไม่เข้าใจมาเล่าตรงนึกภาพตามไอ้เวรดีเลยเฟิร์นไม่เอามันน่ะรู้ได้ไงลูกเอ็งแมวฉันแล้วเวลาเอาเราอัดแล้วใครถามลูกเอ็งแล้วกันว่า2 ปีที่แล้วทองหล่อเป็นยังไงโอ้ยเนี่ย
ยิ่งเล่นยิ่งรู้อะไรเยอะนี่ไปผักมันทำไมอ่ะทีมยังหยอกใช่ไหมหยอกเล่นแฟนนี่ง้อแล้วง้ออีกง้อแล้วง้ออีกมันรักผมนิกกี้เรามีเรื่องจะคุยด้วยขาจังที่หึงดูท่าทางรักผมโอ้โหไปไหนห่างกันไปได้เลยไม่ได้เดี๋ยวพี่มาเล่าให้เองทำอะไรเออชักว่าเองว่าไงจ้าที่รักเราเลิกกันเถอะโอ้คุยสุดเลยหยอกใช่ไหมเนี่ยนี่หยอกนะหยอกเฮียมันต้องหยิบเล่นขนาดเนี้ยอย่างมะม่วงแตงโมนี่ไอ้นี่มันเล่นกับกูอ่ะเอ้าก็มึงอ่ะติดเล่นอย่างนี้ทำไมอยากได้ผู้ชายแบบไหนล่ะอยากได้ผู้ชายอบอุ่นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่พี่เป็นคนเลยจ้ะไม่ใช่ไมโครเวฟดูมันยังเล่นเล่นไงแถวเขาอารมณ์ดีเพื่อนของเราอารมณ์ดีเราอยากจะเลิกเล่นแล้วเราอยากจะเลิกเล่นแล้วอยากจะเลิกกับนายผมพูดต่อหน้าทุกคนนะถ้าคนอย่างคุณขาดผมเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้หรอกจะหัวร้อนใช่ไหมฮะมุกแบบนี้กลับไปอยู่กับลุงลุกลิกลุกลิกลุกลิกมันหลอกพี่มันหลอกเล่นพี่อย่ามาเล่นพี่เดียวพี่ละมุกแบบนี้ไม่ผ่านมันผ่านอยู่คนเดียวไม่ผ่านรู้แต่กูไปเกี่ยวอะไรกับมึงมันติดเล่นเกินไปติดเล่นไปหนูอยากได้คนที่โตแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่แบบอยากได้แบบเวลาที่ผู้ใหญ่เขาทำกันให้ความอบอุ่นน่ะฉันจะเป็นนิกกี้จะเป็นผู้ใหญ่ให้เธอดูไปไปไหนไปเย่เย่กันเฮ้ยฉันจะได้รู้ว่าผู้ใหญ่เขาทำกันยังไงไปไปไปสายแล้วครับบริษัทหามันจำกัดมาแล้วทีมวายแท็กทีมครับแท็กทีม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 ยากสัสสัส ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส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  ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี